สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปครับผมนี่คือน้ำครับน้ำหลากครับฝนตกนักครับฝนตกที่ต้นน้ำครับนี่ตอนนี้ไม้ปักไว้ครับดูว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าตอนนี้ฝนหยุดแล้วครับถ้าบ่ยุดนี่น่าจะมีท่วมนักกว่านี้ครับเดี๋ยวรอดูกันหลากขึ้นจะท่วมเกาะแล้วครับถ้าท่วมขึ้นเกาะหันแสดงว่าหน้าม้าหนักขึ้นเรื่อยๆครับอาจจะท่วมสวนด้วยคนน่าเจือครับในเดือนตุลาครับทุกทีมันจะท่วมไข่เดือนกันยาเดี๋ยวดูว่าหน้ามันจะขึ้นมาหรือเปล่านี่นะครับจริงๆน่ากลัวไปธรรมชาติครับมีแต่ต้นกล้วยครับลอยมากับน้ำบ่ฮู้มันเอามาจากไหนนี่ครับมีแต่ต้นกล้วยเลยนี่เศษกิ่งไม้น้ำน่าจะมาเรื่อยๆครับอาจจะท่วมตรงกับกรอบนี่นะครับผมปักไว้ครับดูว่าหน้ามันจะขึ้นมาหรือเปล่าแต่มันก็ยังอยู่ติดเก่าอยู่นะแต่สีหน้ามันนี่ข้นครับมันเป็นดินครับปีนี้ยังมาท่วมนักๆเตือฝนมันตกนักล่ำครับดูเหมือนว่าน้ำจะขึ้นมาแหมครับก็ภาวนาบอกให้มันท่วมตรงครับจากที่ผมยืนอยู่นี่ขึ้นไปถึงต้นน้ำนี่หลายกิโลครับเป็น10กิโลมันเวลาฝนหยุดตกปุ๊บต้องรอครับรอน้ำตั้งเหนือมันไหลมาก่อนถึงจะรู้ว่าปริมาณน้ำมันหนักขนาดไหนแต่ดูแล้วน้ำมันมาเรื่อยๆครับถึงตอนหน้าแรงมานี่น้ำแทบจะแบบพอใจเลยถ้าปีไหนท่วมนักมันก็จะขึ้นมาท่วมนี่หมดเลยครับจะเป็นหน้าหมดเลยแถวนี้ถ้าปีนี้ยังมาขึ้นนะครับแต่เสียงน้ำนี่ดังครับชัดเจนรุนแรงโอ้โหหัวข้ามมานี่จะไปกับน้ำก่อนนี่คือความรุนแรงครับของธรรมชาติสุดๆครับThank you.
น้ำปลานี่มันน่ากลัวครับเขาคาดเดาน้ำที่มันจะมาหาบ่ได้ครับคาดเดาบ่ได้เลยเพราะมันจะทยอยมาเรื่อยๆครับมันจะพัดเท้ากิ่งไม้เศษไม้สารพัดครับเข้ามาน้ำนี่มันจะไหลไปลงน้ำลาวครับแม่น้ำลาวขอมันจะไปมาแหมครับเข้ามานี่ยุ่งครับตรงเข้าก็กำลังจะออกดอกออกงวงครับน่าจะบ่ขึ้นแล้วครับน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละส่วนผมนี่มันจะล้อมด้วยน้ำครับน้ำจะล้อมข้างๆดอยไว้นะดูความแห้งครับนี่คือกระป๋องยาครับกระป๋องยาผมว่าเป็นยาอย่างครับถ้าแบบมีต้นไผ่มื้อนี้นี่ดินไปหมดแล้วครับเพราะมันรุนแรงครับน้ำมันไหลมาจากที่สูงมีความรุนแรงนักครับดีที่ฝนมันหยุดก่อนครับถ้ามันตกยาวๆวันค่ำนี่ยุ่งครับเดี๋ยวมันหุ่นยังจักยุดครับน้ำห้อยมันตื้นครับมันตื้นเขินลงไปมันพัดเท้าเศษก้อนหินครับมาทับถมกันไปเรื่อยๆน้ำห้อยก็ตื้นน้ำห้อยสายนี่จะมีการขุดลอกครับเพราะมันเป็นใกล้เขตอุทยานก็ผมก็บ่ฮู้นะแต่ผมเคยมีการขุดลอกครับมันก็เลยตื้นเขินไปเรื่อยๆครับเศษต้นกล้วยมันน่าจะท่วมสวนเขานะท่วมสวนเขาตั้งเหนือครับเขาตัดต้นกล้วยไว้น่าจะนักอยู่ตั้งเหนือผมนี่ท้ายน้ำสุดครับทัดจากผมแล้วก็มีเจ้าของสวนคนใดละมีป่ามาลบอยู่แถวนี้ก ต้นไม้ใหญ่ยังสู้ไม่ได้ครับความแห้งของน้ำเลยสุดๆครับเดินเลาะขึ้นไปพอสาเหตุที่ปลูกต้นไผ่ก็คือแบบนี้แหละครับสมัยก่อนนี้มันจะท่วมแบบปีเป็นปีเลยปลูกข้าวโพดกับน้ำท่วมครับสมัยก่อนข้าวโพดกำลังจะดีฮักครับ
เรียบร้อยครับกิ่งไม้ขอนไม้จะไหลตามน้ำมาตลอดแต่น่าจะบ่ขึ้นสูงจากนี้นะครับจะอยู่ประมาณนี้ละนี่เข้ามันยังน่าจะเข้าเขี้ยวงูหลังจะออกงวงครับจะอื่นอาจจะเกี่ยวกันละนี่น่าจะเป็นข้าวเจ้าเสียงหน้ามันน่ากลัวครับน้ำท่วมนักสุดปี5457นี่นะครับแถวนี้ท่วมหมดเลยบ่เหลือคะน้าเลยครับมาเต็มนี่เลยผมมาถ่ายวิดีโออยู่หายไปไหนไม่รู้ครับคลิปความรุนแรงนี่สุดๆครับท่วมหลากหมดเลยห่างกับท่วมครับมันมานักขนาดปีนะถ้าใครไม่ตีหิมน้ำนี่จะลำบากครับเหมือนผมเลยสิ่งที่จะช่วยได้คือการปลูกต้นไม้ครับข้างลำห้วยต้นไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นครับจะดีขนาดเลยนี่ครับอย่างน้อยไม้ยืนต้นมันก็มีหากแก้วครับคอยยึดดินยึดตะลิงไว้เสียงมันน่ากลัวครับผมนี่กลัวเลยถ้ามันขึ้นมากำนี่เอาบ่ตันครับมันจะมาแบบกำเดียวเลยลุ่มล่ำเลยน้ำนี่น้านี่เป็นน้ำฝนหมดเลยครับนี่เป็นน้ำห้วยลักครับน้ำห้วยที่มันเขาเข้านะนี่เป็นน้ำห้วยแหมห้วยหนึ่งครับนี่มันไหลมันรวมกันหมดครับแล้วมันเป็นดอยเนาะก็ไหลไหลมันรวมกันปีนี้เข้าผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะแต่มันปลูกเจ้าครับ50 50มันสูงล่ำครับตอนนั้นผมมาทายเนาะเข้าดอมันจะออกงวงก่อนมันจะสูงครับวันนี้เข้าก็ขอหกออกงวงละดูจะสูงล่ำครับนี่บ่ได้ผลยุกผลย้าก็จะเป็นอี้ครับมีแมงบุ้งครับแมงสารพัดนี่เปียนี่ตัดได้แล้วครับผมตกมันครับยามนี่ผมมาเกี่ยวข้างงัวหมดแล้วนี่เริ่มอุกผมแล้ว
น้ำห้วยเข้ามาได้อยู่นี่ถ้าผมลงไปยืนในน้านี่พอบหันหัวค้นนะครับท่านนี้น่าจะเป็นอาหารงัวน่าจะได้เกี่ยวหึ่งง่วมแล้วปีนี้ต้นกล้วยโยดมละนี่ครับความรุนแรงมันจะเอาทุกอย่างไปกับหน้าหมดครับบางทีถ้ามันน้องนักๆมันจะก้อนหินจะไหลมาเลยก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนน้อยจะไหลด้วยกันหมดโอ้จะต้องไปดูหน้าฝายหน่อยครับหน้ามันเข้ามาได้จะได้เก็บร้อยครับดีต่อบฮักสมัยก่อนดินอยู่ปุ่นครับต่อฟังอยู่นอกปุ่นหน้ามเสาะมาเลยเรื่อยๆครับนี่ต้นจิจวยได้ครับต้นไซครับผมปลูกปีนี่ละนี่ต้นใหญ่กว่าตอนที่เอามาปลูกอยู่ใช้เวลาสัก 2-3 ปีครับนี่ผมปลูกไว้เหมือนละมันกระจุยได้นักครับโอ้โหมาเต็มต่อครับเดี๋ยวต้องไปตื้ดน้ำก่อนดีมันยุดแล้วครับต้นน้ำครับอยู่บนบนนั่นฝนมันตกตรงบนปุ่นนักครับแดดเริ่มออกแล้วงานนี้เปียกก็จะดอกครับฝนตกมันล่ำสูงท่วมหัวท่วมตาเลยไม่ได้ตัดครับน้ำหน้าฝายจะรุนแรงหน่อยสอบพุทธก็มันไปเอาก็กล้วยส่วนไหนมาป๊าบตกนี่ตกแค่บ่ถึงชั่วโมงครับตกแต่ๆเลยนะบ่ถึงชั่วโมงครับตกหนักๆเลยเดี๋ยวผมต้องตื้ดน้ำตรงนะครับป้าหันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ